โอเคครับแล้วรถเวลไฟคันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูระบบภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้นี่เน้นหนักจริงๆครับเห็นไหมฮะตอนนี้ที่เปิดเสียงอยู่ครับเบสนะฮะเปิดเบาๆแต่ความลึกเยอะมากครับแล้วก็มาดูครับด้านหลังครับคันนี้เราพิเศษครับเพราะว่าเราต้องการตอบโจทย์ลูกค้าครับคันนี้ใส่ซับ12นิ้วครับของกราวซีโร่ครับคันนี้นี่เน้นเลยครับ12นิ้วกราวซีโร่เหล็กหล่อครับเพราะว่าเน้นเบรคหนักลึกครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันดีกว่าโอเคแล้วผมก็มาอยู่ในรถเวลไฟคันนี้ครับคันนี้ลองดูนะครับใช้ลำโพง3ทางครับกาวซีโร่ครับเดี๋ยวให้ดูครับแล้วที่สำคัญคืองานเสาของเราครับถ้าท่านมองครับว่ากาวซีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ดีไซน์มาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์รถที่ไม่ต้องการเสียพื้นที่จริงครับเพราะว่าคนที่เน้นความเป็นไฮเอนด์เนี่ยลำโพง3ทางแบบนี้ครับแต่ดูนะครับบางมากครับไม่เกะกะช่องสามเหลี่ยมนี่เลยครับแล้วคันนี้มีความพิเศษครับคือด้วยจอ Alpine รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับ9นิ้วครับแต่ว่าเล่น DVD ไม่ได้ครับคันนี้ก็เลยเสริมเครื่องเล่น DVD Alpine เข้าไปด้วยครับเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วที่พิเศษกว่านั้นครับคันนี้ที่ให้ดูแต่แรกครับคือใช้โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของ Alpine นะครับตัวคอนโทรลมันอยู่ตรงนี้ครับสามารถเลือกเมมโมรีได้เลยครับผมโฟกัสให้ชัดๆนะฮะแล้วก็มีคู่หลังทุกอย่างเข้าช่องนะครับแบบนี้ครับเข้าช่องแล้วไฮไลท์ครับจอเพดานตัวนี้ครับผมชอบมากเพราะว่าจอเพดานตัวนี้เป็น HD นะครับแล้วที่สำคัญคือมันพลิกมาได้แบบนี้นะครับเห็นไหมไม่หักครับพลิกนอนมาแบบนี้ได้เลยครับกันกรณีว่าเกิดมีเด็กมีอะไรมาพลิกนะครับไม่มีปัญหาเห็นไหมฮะนี่ครับให้ดูชัดๆครับพับเก็บได้ภาพคมชัดครับแล้วก็พลิกมาได้แบบนี้เลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบดีกว่าครับให้ฟังเพลงครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือเจ้า Alpine ตัวนี้ครับสามารถจูนจากมือถือแบบนี้ได้ครับโอเคครับแล้วมันสามารถจะส่งเสียงเนี่ยครับไฟล์เพลงครับมาทางบลูทูธออดิโอได้เหมือนกันนะครับดูนะฮะผมสามารถจะปิดเสียงนะครับกดปิดเห็นไหมฮะกดเปิดนี่ครับแล้วเราก็มีเลือกได้ทั้ง time delay ครับการเลือก delay นี่ฮะเลือกเวลาได้มาที่ตัวนี้ครับก็ขยับเลื่อนเวลานะครับชัวร์นะครับแบบนี้ครับนี่ฮะตำแหน่งนักร้องก็จะ move ได้ครับจากนี่ก็ขยับไปนู่นเลยครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับนะครับนะครับอันนี้ก็คือเจ้า Alpine ตัวใหม่นี่ครับสามารถจะปรับโปรเซสเซอร์ได้จากแอป Alpine ในมือถือเลยครับมืออาจจะไม่ค่อยถนัดนะผมแล้วก็สามารถจะเลือกเขาเรียกว่าระบบนะกลับมาที่โฮมครับเลือกพรีเซตได้ครับอย่างนี้ตุ่น1ก็คือที่ตุ่นปรับเอาไว้ครับกดรีคอลได้เลยครับนี่ครับเรามาฟังเพลงกันครับอันนี้คือเมมที่ช่างตุ่นได้ปรับเอาไว้นะครับลือไปเราเพิ่มลดเสียงจากนี้ได้แต่ผมคิดว่าเมมนี้เนี่ยคงจะเป็นเมมที่ฟังทั้งคันครับว่าเสียงเนี่ยยังไม่โฟกัสมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขอขยับใหม่ครับแล้วฟังอีกทีนะครับสักครู่ครับโอเคผมอยากให้สังเกตดูนะครับตอนนี้ลองดูนะฮะผมจะเลื่อนนักร้องลองมองที่หลังจอนะครับขยับได้ครับตอนนี้มาขวาครับไปซ้ายแล้วฮะเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องของ time delay ครับซึ่งดูนะครับผมจะให้อยู่ตรงกลางนี่ฮะได้ประมาณนี้ครับลองฟังดูครับ
without your sweet นักร้องอยู่นี่นะครับแล้วเราฟังความลึกของเบสครับเสียงดีดนี่คราวนี้คือเรียกว่า impact ของเส้นสายนี่สนั่นแล้วก็ลึกมาสะท้านหลังผมเลยครับตอนนี้นี่ฮะสักเพลงครับเพลงที่เบื่อแล้วเอาเพลงที่หวานครับนี่ครับฟังเสียงซับไปเลยโอ้โหเรียกว่านี่ฮะกระจกสะเทือนเลยครับสนั่นเลยครับต้องบอกว่าเราจัดให้ตอบโจทย์เจ้าของรถครับเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้นี่เน้นบริโภคหรือการฟังเพลงแบบที่หนักลึกครับอาจจะไม่ใช่เพลงแนวผมนี่ครับแต่ผมปรับเผื่อไว้เลยครับโอเคแล้วสั้นๆครับคันนี้เนี่ยนะครับลูกเล่นของมันเนี่ยก็มีครบหมดครับดูนะฮะไม่ว่าจะเป็น HDMI ครับกรณีที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วว่ากรณีต่อ Apple 4K ก็เอาสัญญาณภาพเข้าทางนี้มีทีวีดิจิตอลครับเห็นไหมครับเลือกช่องได้ครับจากรีโมทนะครับกลับมาอีกครับสามารถจะเล่น USB ใช่ไหมผมเอาใหม่นะครับเล่นไฟล์วิดีโอได้ทุกชนิดครับกลับมาที่วิดีโอดูหนัง 4K เลยครับแบบนี้นะครับผม forward ไปเลยนี่ฮะจอยเอาพายตัวใหม่ภาพคมชัดดีครับตัวนี้ครับแล้วที่สำคัญคือสีคอนทราสต์นี่เข้มข้นใช้ได้เลยครับเห็นไหมความสดของสีดีทีเดียวครับนี่ก็คือดูหนังได้ฟังเพลงได้ครับแล้วที่สำคัญครับมีกล้อง360องศาครับนี่ครับแบบเป็นซูเปอร์ HD ครับนะเห็นไหมซูเปอร์ HD ซ้ายขวานะครับถอยหลังนี่ฮะมีเส้นกะระยะเรียบร้อยนะครับขณะเดินหน้าพลิกรถก็จะมูฟไปด้วยฮะตัวนี้จะทำให้ดูง่ายขึ้นครับแล้วก็เห็นข้างๆแบบจ่าๆแบบนี้เลยครับอันนี้คือกล้อง360องศาแบบซุปเปอร์ HD ตัวใหม่ครับโอเคก็จากที่เห็นครับก็คงจะทุกท่านคงเห็นภาพกันนะว่าระบบ Alpine คันนี้รวมถึงคุณภาพเสียงแบบนี้ครับเราจัดให้ได้ครับเราคือผู้เชี่ยวชาญจริงครับทางด้านระบบเสียงครับโดยเฉพาะในรถ Wellfire Alpine ตัวล่าสุดนี่ครับมีลูกค้าไว้วางใจมาทำที่เราเยอะมากครับใครที่สนใจระบบนี้ครับก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ0854174444ครับจากมิราโชโดครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ